มีน้องชูใจตอนนั้นคุณแม่รู้สึกยังไงครับรู้สึกตกใจเหมือนกันค่ะคิดไม่ถึงว่าน้องเบลจะมีลูกเบลพอดีเขาก็ยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะครับแต่สิ่งที่ผมขอคุณแม่ก่อนก็อย่างที่ผมบอกว่าผมคงจะยังไม่ได้จัดงานแต่งให้นะครับขอเก็บเงินสร้างบ้านให้เสร็จก่อนแล้วก็ยังไงก็ตามอันนี้บอกผ่านรายการเลยครับว่าผมจะไปจัดงานแต่งงานให้แม่กับน้องเบลให้สมเกียรตินะครับ